กลับมากันสู่ Minecraft เวทมนต์ค่ะ Minecraft มอดแพคที่คนเล่นอย่างงงเองเลย Minecraft เวทมนต์ค่ะเล่นเองงงเองเนี่ยแหละเนี่ยแหละงงสุดๆเลยค่ะอะไรมันจะเยอะแยะขนาดนี้ก็ยอมรับเนาะมันเป็นแบบมอดเวทมนต์ที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยค่ะก็เลยต้องค่อยๆเรียนรู้กันไปทีละนิดทีละหน่อยอันนี้คือแบบว่างจัดๆเนี่ยรอกลางคืนแล้วแถวนี้มันมีปลาดาบใช่ไหมเขาก็เลยไล่ฆ่าสัตว์น้ำหมดเลยอ่ะไอตัวนั้นไงนั่นไงนั่นไปแล้วพูดถึงก็ฆ่าไปอีกหนึ่งตัวเฮ้ยของลอยเต็มน้ำเลยเฮ้ยแกจะกินปลาอย่างนั้นหรืองามไหมงามก็งามสิจะคาบไว้ทำไมคาบเหมือนหมาทิ้งจอกเลยอ่ะเขาจะคาบไว้สักแป๊บหนึ่งอ่ะแล้วค่อยกินอ่ะอ้าวเฮ้จะกินไม่กินกินไม่กินเอ้ยนั่นเองกินไปแล้วเสียงกินก็เหมือนหมาจิ้งจอกฮะไม่ต่างกันเลยเฮ้ยจะโอ้รู้แล้วทำไมไม่รู้สึกว่ากลางคืนนี่มันไนท์วิชั่น อ่ะหยุดการทำงานก่อนนี่กลางคืนแล้วยังเนี่ยโอ้แต่กลางคืนแล้วปะที่ฐานตรงนี้ลงข้างล่างไปเลยนี่ยังไงล่ะมันคืออะไรคะถังอะถังน้ำเวอร์ชั่นเก็บของเหลวดวงดาวการทำถังไม่ยากแต่วิธีให้ได้ของเหลวก็ง่ายๆอะใส่แร่ไปเห็นไหมเริ่มได้ของเหลวมานิดๆๆค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆอะเนี่ยแหละลิควิดสตาร์ไลท์ค่ะตักมา1ถังถ้ามี1ถังก็หมายความว่ามิวสามารถที่จะคราฟเป็นอันนี้ได้แล้วสินะอ้าวไม่มีแล้วไงเราแล้วไงของที่มีเยอะแต่ดันใช้คราฟเล่นนู่นนั่นนี่ไปหมดแล้วกลายเป็นไม่มีเลยค่ะเดี๋ยวนะดูก่อนตัวเองมันก็คือร็อกคริสตัลนั่นแหละไม่มีค่ะไม่เป็นไรเราต้องการแลกคริสตัลสแกนสีถือกระทานในมือแล้วนะคราฟไปซะหมดอุ้ยห้ามเข้าเขตตีนี้เลยใบไม้สีฟ้าห้ามค่ะห้ามตรงนี้มันเป็นภูเขาสูงไงก็เลยมองไม่เห็นค่ะเราต้องลงพื้นที่ต่ำๆหน่อยเอ้ยนั่นนั่นแหละใช่เลยภูเขาสูงมันก็มีแหละแต่ว่ามันต้องขุดสูงไงค่ะนี่ไงถือกระทาไว้ในมือเห็นเลยค่ะตรงนี้มีแร่ที่เราต้องการไม่ต้องทำอะไรมากแล้วก็ขุดดิ่งค่ะไปให้ถึงเบดร็อกเลยโอ้โหโอ้โหเป็นชั้นๆเลยอยู่มาเป็นชั้นๆเลยสุดๆไงเจอแล้วค่ะนี่แหละคือร็อกคริสตัลค่ะเอาเลยใช่ไหมไม่ใช่อ่ะส่วนใหญ่มันจะมีแค่บล็อกเดียวค่ะคือทาต่อสิไม่มีแล้วอาจจะเป็นกลางวันก็เลยมองไม่เห็นถ้าขุดไปอีกนิดหนึ่งก็เรียบร้อยเบดร็อกแล้วค่ะตอนนี้เราก็ได้มา3อันเนาะ4อันแล้วเราก็ต้องมารอกลางคืนกันใหม่ค่ะไม่เป็นไรระหว่างนี้สงสัยอะไรบางอย่างค่ะถังเก็บออร่าของเราอ่ะตอนแรกอ่ะใช้ไปหมดแล้วนะแล้วทำไมมันถึงยังมีอีกงงมากๆเลยคือปกติเราเข้าใจว่ามันต้องเติมออร่าเข้ามาในถังเก็บใช่ไหมคะแต่ตอนนี้รู้สึกเหมือนแบบไม่ต้องเติมอ่ะมันก็เต็มเองเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็งงเหมือนกันค่ะนี่ไงมันบอกว่าถ้าจะเติมออร่าเข้ามาในถังใช่ไหมคะเราก็ต้องใช้อุปกรณ์ค่ะก็คือเป็นแท่นเนเชอรัลตรงนี้ในการเติมแล้วก็เอาออร่าเข้ามาในถังแต่อันนี้คือแบบมันได้เรื่อยๆเรื่อยๆค่ะงงเหมือนกันโอ้รู้แล้วเพิ่งนึกได้ค่ะที่ถังออร่ามันเต็มเองอ่ะเพราะมันมีดอกไม้ค่ะเป็นดอกไม้ประเภทหนึ่งมั้งที่ให้ออร่าแบบรอบๆดอกไม้ค่ะถ้าเรายืนอยู่ใกล้ดอกไม้นั้นก็เป็นไปได้ว่ามันอาจจะเติมมาให้เราเนาะอุน่าสนใจค่ะอย่างนี้ต้มสิต้มหน่อยเอ้ยทำไมมันไม่ต้มเลยฮะเนี่ยโอ้โหขึ้นนิดเดียวเองอะยังน้อยพิกแอ็กก็สภาพกลับขึ้นมานิดนึงก็ยังดีค่ะดื่มนมวันละนิดอ๋อหน่อยหนึ่งถังค่ะแล้วก็ขุดบล็อกออกวางลงไปแบบนี้โอ้สวยอะแต่สว่างมากเลยค่ะคืนแล้วเหร
ยังดวงดาวยังไม่มาโอ้โหสว่างอะเหยียบได้ไหมโอ้โหเหยียบได้นี่มันคือเอฟเฟกต์ของไนท์วิชั่นเนี่ยโอ้โหให้ทั้งความสว่างแล้วให้เอฟเฟกต์ไนท์วิชั่นด้วยอะดีงามอะเราไม่ได้จะทำอะไรหรอกมีไม้อยู่โยนลงไปสิเอ๊ะได้เป็นอะไรนี่อินฟิววูดอย่าไม้อับแสงดวงดาวเงียบ13อันไหนๆจะทำแล้วอ่ะทำเยอะๆสิค่ะอ่ะ32อันแล้วก็ตักคืนมาได้ค่ะรอค่ะมันเพิ่งหัวค่ำเออแสงกำลังอาบเทมาอ๋อนี่ไงกำลังมาแล้วค่ะนิดๆหน่อยๆนี่น่าจะเป็นบอกสูงสุดเนาะแสงของดวงดาวมันยังไม่ได้ถ้ามันได้มันจะต้องขึ้นรูปตรงนี้ค่ะอาจจะต้องรอกลางคืนดึกๆหน่อยแล้วกันนี่ยังไม่ดึกพออ่ะยังไม่ดึกพอเอาออกก่อนตัวเองถ้ายังไม่ดึกพอมีขอคราบไม้ก่อนค่ะอ่านี่เห็นไหมรูปขึ้นอย่างนี้ได้แน่นอนวิ่งมาเลยแล้วเท่าไหร่อินฟิววูดแพลงค่ะแล้วต่อนี่คือคราบได้ค่ะสวยงามอลังการโอเคยังไม่ดึกเท่าไหร่ต้องรอแค่ความดึกอะตอนเนี้ยยังไม่ได้ แล้วเมื่อไหร่มันจะได้ล่ะแกโอ้ยต้องรอให้ค่อยขึ้นไปเรื่อยๆค่ะเราไม่สามารถอัปเกรดโต๊ะคราฟได้ค่ะเพราะว่าแสงของดวงดาวมันไม่ถึงตอนแรกคิดว่าแบบทำปุ๊บได้เลยใช่ไหมไม่ใช่ค่ะเราต้องสร้างโครงสร้างด้วยเพื่อทำให้แบบรับแสงดวงดาวได้มากขึ้นค่ะแล้วก็ในหนังสือเล่มนี้ค่ะเขาก็ได้บอกโครงสร้างของเรามา949อะไรนี่ความสูง4แล้วก็ด้านข้างเป็น9คูณ9แล้วเราจะทำอย่างนั้นทำไมอ่ะเราต้องทำอย่างนี้สิได้ไหมไม่ใช่เอ๊มันไม่เห็นโชว์เลยค่ะเขาไม่มีแบบให้เราค่ะตอนแรกเราเข้าใจว่าเหมือนจะมีนะแต่มิวจำวิธีทำไม่ได้เราก็จะสร้างอย่างนี้แล้วกันค่ะดูจากภาพเราก็สร้างมาเลยโอเคนี่คือฐานสีดำค่ะต่อมาต้องเป็นบริกเนาะใช่ไหมขอชื่อว่าอะไรบริกค่ะบริกล้อมกรอบไปตรงอย่างนี้แต่ตรงมุมไม่ใช่เนาะบริกเสร็จแล้วอะไรนี่จากรูปภาพโอเคดิเซลมาร์เบิลค่ะมี5อันพอดีล้อมรอบข้างนอกสุดเป็นอะไรคะมาร์เบิลอาร์คเนาะโอเคก็สร้างตามภาพไปเลยค่ะเติม4เสาลงไปแล้วก็มาร์เบิลแกะสลักค่ะตรงมุมโอเคทีนี้เราก็ตรวจสอบภาพก็เหมือนผู้ประการแล้วนะใช่แล้วค่ะสีดำเรียบร้อยสีขาวก็เรียบร้อยมุมทุกมุมก็ตัดเสร็จเรียบร้อยค่ะนี่แหละแท่นการทำงานของเขาทีนี้เราก็รอกลางคืนเนี่ยว่ามันจะใช้ได้ไหมวิธีที่ง่ายที่สุดได้ไหมอ้าวเสาอะไรอย่างนี้ที่มีในตอนแรกไม่มีแล้วไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะนั่งคราฟกันใหม่รอมาตั้งนานค่ะได้แล้วสุดคราฟตรงนี้ปรากฏเป็นรูปแล้วจัดโหลดโอ้โหอลังการโต๊ะคราฟเราอัปเกรดค่ะขึ้นเป็นเทียร์2เรียบร้อยค่ะการคราฟที่สูงขึ้นกว่าเดิมโอเคทีนี้มิวคราฟได้เลยไหมโอ้ไม่ได้ค่ะขาดทั้งวูดแล้วก็รูนมาร์เบิลเอ้ามาร์เบิลเรามีเยอะแยะนี่ใต่อยู่ในนี้แล้วก็วูดแล้วฮะโอ้เดี๋ยวนะอินฟิววูดอย่างงี้ใช่ไหมเอรูนมาร์เบิลก่อนค่ะคราฟโอ้โหคราฟไวมากเอาล่ะคริสตัลเลนได้แล้วยังเอ๋ทำไมไม่ได้ก็อินฟิววูดแพลงไงคะก็ถูกแล้วนี่อ๋อนี่มันยังไม่แพลงนี่นะแบ่งสักนิดหนึ่งค่ะคราฟก่อนจะคราฟด้วยช่องเก็บของในตัวไม่ได้และจากไม้แพลง4อันประกอบรวมกันค่ะใช้เวลาตอนคืนให้เกิดประโยชน์สูงสุดมาแล้วทีนี้มิวก็สามารถคราฟคริสตัลเลนได้แล้วสินะจ้าคราฟสิโอ้โหอลังการค่ะเร็วๆๆๆๆ
โอ้ใช้เวลาได้แล้วนี่ค่ะมันอลังการมากมายนี่แหละคือสิ่งที่ต้องการมันเอาไปทำอะไรได้น่ะเหรอคริสตัลเลนค่ะสามารถที่จะเอาแร่เหล็กมาเปลี่ยนให้กลายเป็นแร่สตาร์ได้สตาร์ไลท์ใช่ไหมโอ้โหอ๋อสตาร์เมทัลค่ะนี่แหละที่มิวต้องการแก้อันนี้เลยกลับมาที่แท่นของเราอีกครั้งหนึ่งค่ะโครงสร้างสีขาวๆนี้เนาะโอเคเขาบอกว่าต้องใช้เป็น linking tool ค่ะคลิกอ่ะฮะแล้วคลิกนี่มานี่เอ้ยได้แล้วเห็นไหมเอาเลยค่ะดูสิโอ้โหเปลี่ยนไวมากก็คือแสงดวงดาวค่ะให้ผ่านเลนตรงนี้ค่ะแล้วเข้ามาที่แร่เหล็กเปลี่ยนจากแร่เหล็กเป็นสตาร์เมทัลค่ะถูกต้องนี่แหละที่รอคอยโอ้โหอลังการงานสร้างอ้าวทำไมแสงยังอยู่คืออยากจะลองอะไรบางอย่างน่ะสมมติขยับออกมาไกลๆตรงนี้นะแล้ววางปุ๊บอ่ะเกิดอะไรขึ้นไหมก็เกิดอยู่ดีอ้าวแสงยังอยู่ทั้งนั้นนี่เลนหายไปแล้วอะไรของเขาคะเนี่ยอ่ะลิงอย่างนี้เนาะโอเคเออนี่ไงมันต้องเชื่อมแบบนี้สิแกไอ้นี่เรียกว่าไม่ใช่แล้วโอเคขนาดตัวไม่อยู่แล้วนะคะแต่แสงยังอยู่อะเอาเป็นว่าทำงานได้ก็พอยิบคลิกอ่ะอันลิงก์โอเคหยุดการลิงก์ทั้งหมดแล้วพอวางใหม่ไม่มีการลิงก์เกิดขึ้นถ้าลิงก์จากนี่ลงมาข้างล่างเลยได้ไหมคะตรงเฮ้ยท่านนายเปลี่ยนได้แล้วนายจะเอาเลนทำไมอ่ะอ้าวแล้วเราไปทำเลนนี้มาเพื่ออะไรกะโอ้นี่เปลี่ยนได้เลยแล้ววิวไปทำเลนนี้มาเพื่ออะไรอะไรกันนี่โอ้โหวางแร่เหล็กตั้งแต่แรกก็จบไปนานแล้วเรียกว่าเป็นงงค่ะเพราะว่าดูจากสูตรคราฟใช่ไหมมันมีวิธีเดียวที่จะทำให้เราได้แร่ค่ะสตาร์เมทัลก็คือนี่ไงต้องใช้คริสตัลเลนค่ะแต่ปรากฏว่ามันไม่ต้องใช้เลย โอ้ยหรือว่ามันเป็นความสามารถของไอ้เจ้ากลุ่มดาว VCO นี่ค่ะที่ทำให้แบบสามารถเปลี่ยนได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้เลนเราก็ไม่แน่ใจโอเคเอาเป็นว่าได้มาก็ดีแล้วเนาะสั่งเจ้าพูดของเราทำงานหน่อยดีกว่าตัวเองอ่ะเอาไปเผาให้หน่อยจ้ากลับบ้านเราเรียกว่าเหนื่อยอ่ะทำแทบตายสุดท้ายไม่ต้องใช้ของที่ต้องทำจากงานสวัสดีจ้าอ่ะไปแล้วค่ะเขากำลังขนส่งไปละโอเคเข้าเลยก็หมายความว่าตอนนี้ค่ะมิวได้แร่มาอีกหนึ่งแร่แล้วโอ้โหใกล้ความเป็นจริงค่ะEternal Stellaหูยของจะไม่มีวันพังอีกต่อไปถ้าเราได้ครบทั้งหมดนี้ค่ะว่าไงเจ้าด้วงเขาเกาะไหล่เรามานานมากอ่ะจนแทบจะลืมไปแล้วว่ามีด้วงเกาะไหล่อยู่ให้อยู่อย่างนี้แหละน่ารักดีโอเคเราได้แร่ใช่ไหมคะมาเกือบครบแล้วเหลือ2อย่างสุดท้ายวันนี้ค่ะมิวจะทำอีกอย่างหนึ่งต้องทำเนาะก็คือแร่ค่ะที่ชื่อว่าเทอราสติลนั่นเองเอาล่ะมันมาจากมอสโบทาเนียค่ะไปเริ่มกันเลยในมอสโบทาเนียใช่ไหมคะเรามีอะไรกันบ้างเรามีหลายอย่างค่ะนี่คือแร่ค่ะที่ชื่อว่ามานาสติลเป็นสีฟ้าแต่แร่ที่เราต้องการมันเป็นสีเขียวค่ะที่ชื่อว่าเทอราสติลโอเคมันจะต้องมีเจ้าสิ่งนี้ก่อนวิธีหาเทอราสติลค่ะต้องใช้แผ่น1แผ่นซึ่งเป็นแผ่นสีฟ้าทำจากลาพิสลาซูรีค่ะของในนี้เองมันคือของในมอสโบทาเนียเหมือนกันยังไม่ได้เก็บเข้ากล่องนั้นเลยค่ะพอกดดูสิเรียกสั้นๆแผ่น TA ค่ะเราต้องมีอะไรเราต้องมีบล็อกลาพิสค่ะแล้วเราก็ต้องมีก้อนหินเนาะโอเคโอ้เดี๋ยวนะทำไมมันเอียงอย่างนั้นล่ะทำไมมันไม่วางเลยโอ้นี่ไงวางแล้วต้องเอาสมุดออกนี่คือโครงสร้างค่ะเป็นฐานที่ตั้งของแผ่น TAก็ living rock แน่ๆใช่ไหมไม่ต้องเดาค่ะ
ภัยแน่นอนตรงนี้ก็บล็อกลาพิษเอ๊ะตรงกลางอ๋อเป็นลิฟวิ่งร็อกนั่นแหละค่ะแล้วก็แผ่นทีเอเสร็จสิ้นค่ะฐานของมันได้มาแล้วหือเอ๊ะเอ๊ะ อะไรเห็นไหมเนี่ยแค่เหยียบปุ๊บเปลี่ยนเลยอ่ะโอ้โหเปลี่ยนสีเป็นสีอ้าวลงมาแล้วทำไมยังไม่นั่นอีกอ่ะหายอ้าวเอ๊ะมันบั๊กอะไรกันเนี่ยเอ้ยสีของมานาสเปนเดอร์เปลี่ยนไปค่ะในถังเก็บมานาที่เราสต็อกไว้8ถังตรงนี้ใช่ไหมคะโยนไดมอนด์ลงในมานาค่ะก็จะเป็นมานาไดมอนด์โยนเอนเนอร์เพิร์ลลงไปก็จะเป็นมานาเพิร์ลค่ะแล้วถ้าเราโยนดักอะไรลงไปเรสโตนดักน่าจะใช้ได้อ่ะลองดูสินี่มันก็จะกลายเป็นมานาดักค่ะของ3อย่างที่เราต้องการจากสุดคราฟมี3อย่างน้องมานาสตีลค่ะแล้วก็มานาเพิร์ลแล้วก็มานาไดมอนด์เอาล่ะ3อย่างมันต้องโยนลงตรงกลางใช่ไหมมาแล้วค่ะค่อยๆส่งมานามาเรื่อยๆ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 แต่วิธีนี้มันส่งช้าใช่ไหมเราดูไม่ออกเลยค่ะว่าเขาส่งมานามาถึงไหนแล้วโอ้จากข้อมูลบอกว่าต้องใช้มานาแบบเต็มหลอดเนี่ยถ้าใช้วิธีนี้ชาตินี้คงไม่เสร็จแน่นอนเลยมันต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าสปาร์กอะส่งมานาได้ไกลแล้วก็แรงกว่าเดิม3ตัวแล้วตัวหลักวางไว้บนนี้เลยค่ะไม่แน่ใจว่าลิงยังไงโอเคลิงถูกแล้วออกกดชิปแล้วมันก็เด้งออกไหนดูลิงสิลิงมาแล้วค่ะแล้วจากเนี้ยเอาให้ลงนี้ใช่ไหมเอาล่ะเราลองกันใหม่มาแล้วโอ้โหมาด้วยสปาร์กอะการส่งมานาที่แรงขึ้นกว่าเดิมดูระดับมานาอุ้ยเปลี่ยนสีแล้วนี่เลยค่ะที่หนูต้องการเทอร่าสติลค่ะแค่แบบอยากให้ดูระดับมานาที่มันลดลงค่ะพุ่มหามพุ่มหามพุ่มภาพเลย3ถังค่ะขอบคุณยาเห็นไหม2เทอร่าสติลละส่งด้วยสปาร์กนั่นแหละความทรงจำที่มีอยู่เดิมจะส่งมานาได้แรงกว่าเดิมค่ะแล้วก็สูญเสียมานาน้อยลงเราก็ได้3เทอร่าแล้วเนาะใส่เข้าไปในนี้อ่ะจากมานาสติลถูกเปลี่ยนเป็นเทอร่าสติลจากเทอร่าสติลค่ะดูสิใกล้ได้ความจริงแล้วใกล้ความฝันค่ะเหลือแค่ก้อนแรกก้อนสุดท้ายเราจะได้อิเทอร์นอลสเตลล่าแล้วทีนี้แหละนะมิวจะทำให้อุปกรณ์หนึ่งของเราไม่มีวันพังค่ะแล้วมันจะเป็นอะไรที่ OP สุดๆไปเลยตอนนี้อุปกรณ์นั้นมันยังพังได้อยู่ใช่ไหมมันไม่ดีค่ะก็ต้องรอลุ้นต่อไปอย่าว่าแต่คุณผู้ชมมิวเล่นเองยังงงเองใช่ไหมคะโอเคเราได้มาแล้วส่วนอันสุดท้ายค่ะเห็นว่าเราจะต้องไปมิติหรือเปล่าอาจจะต้องเป็นมิติใหม่ค่ะที่ชื่อว่าอาบิสเราจะต้องไปโลกของอาบิสค่ะแล้วก็ไปหาแร่นั้นมาให้ได้แร่นั้นไม่รู้ชื่อว่าอะไรจำไม่ได้ค่ะแต่มันเหมือนจะต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าแฟนทอมโซเนาะก็หายังไงไม่ทราบเลยอ่ะไม่มีความรู้สักนิดเดียวแต่เรามั่นใจว่าในอีพิโซดหน้าเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนรู้ไปพร้อมกันค่ะอีพีนี้บ๊ายบายค่ะได้ของหลายอย่างมากถือว่าดีค่ะวันนี้ได้หลายม็อดเลยใช่ไหมหลักๆก็คือม็อดดวงดาวค่ะแล้วก็มาม็อดโบทาเนียใช่ไหมสองม็อดค่ะสองม็อดโอ้โหก็ถือว่าคุ้มนะค่อยๆเรียนรู้ไปค่ะทีละนิดทีละหน่อยจะได้ความรู้มาเพิ่มเนาะโอเคลากันสักทีค่ะเดี๋ยวจะโม้นานเกินไปไม่ได้ลาบ๊ายบายแล้วกันค่ะ